ัสดีเพื่อนๆชาวไนท์คนที่เข้ากันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมไวสไตล์อย่างเช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ใช้ลงฟิตนะครับผมผ่านแน่นอนครับ 100% โดยที่ตัวหลักๆของเรานะครับก็จะมีโมเลียนนะครับแล้วก็มีลูแล้วก็มีลิปป้าแล้วก็มีฟิตแล้วก็มีลูนะครับทีมเพื่อนโดยมาถึงเว็บแรกนะครับก็จะเป็นแมงมุม3ตัวนะครับเว็บนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ใช้สกิลทุกอย่างเลยครับตีแมงมุมจนแมงมุมเหลือตัวเดียวประมาณครึ่งหลอดนะครับเสร็จแล้วเราก็กดกันเลยนะครับเพื่อให้มันผ่านรอบไปเพื่อให้สกิลของทุกตัวของเรานะครับคูลดาวน์ครับนะครับให้เรามาที่ตัวลิปป้านะครับแล้วใช้สกิลบัฟของลิปป้านะครับก่อนที่จะไปขึ้นเวฟที่2นะครับเพื่อที่ไปเวฟที่2เราจะได้ไม่ต้องเสียเทิร์นลิปป้าในการตีเพื่อมากดบัฟนะครับในเวฟที่2นะครับสำหรับทีมเราที่มีโมเลียนและลิปป้าเป็นตัวดาเมจนะครับผมแนะนำเพื่อผ่านชัวร์ๆนะครับให้เราตีแมงมุมทั้ง2ตัวให้ตายก่อนนะครับซ้ายขวาเสร็จแล้วเราค่อยตีงูทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราตีงูก่อนนะครับแล้วดาเมจเราไม่พอเนี่ยครับพองูโดนตี6ครั้งนะครับแล้วมันจะขยายร่างซึ่งมันจะการันตีตีคริติคอลทุกครั้งซึ่งเราไม่น่าจะยืนรับดาเมจไหวนะครับThank you.
และเราก็มาถึงบอสซิสกันแล้วนะครับบอสซิสนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2เวฟนะครับในตัวมันเองก็คือเวฟแรกก็จะเป็นตัวร่างเงานะครับเราเวฟนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับเวฟนี้จะง่ายเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับให้เลือดหมดในเวฟที่2นี้นะครับของบอสซิสร่างเงาที่แยกออกมานะครับตัวนี้ครับตัวแรกที่แยกออกมาเนี่ยเราต้องตีตัวนี้ให้ตายนะครับซึ่งมันจะแยกร่างเงามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับข้อแนะนำนะครับพยายามตีร่างเงาที่แยกออกมาด้วยนะครับไม่งั้นเราจะได้เทิร์นนานมากๆนะมันจะกลายเป็น5เทิร์นของซิดนะครับแล้วเราจะได้ตี1ครั้งแล้วก็จะเป็นเทิร์นซิดแทรกขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจะทำให้ยากมากตัวซิดร่างจริงนะครับมันจะคอยฮิลเรานะครับแต่ว่าเราจะเสียเปรียบตรงที่ซิดร่างปลอมมันจะโจมตีธรรมดาใส่เราแล้วตัวละครเราจะติดพิษแล้วพอซิดที่เป็นร่างจริงฮิลให้เราครับมันจะกลายเป็นลดเลือดเราแทนอันนี้เราก็ต้องพยายามระวังนิดนึงนะครับในการฮิลแต่ถ้าเรารักษาได้เราก็เหมือนมีปักพวกเพิ่มอีกตัวนะครับมันจะฮิลให้เราเรื่อยๆนะครับThank you.
แล้วกลับมาพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ